ดีค่ะหมอตุลยานะคะวันนี้จะพาท่านผู้ฟังอ่ะมาเที่ยวร้านซูชิร้านหนึ่งค่ะที่เป็นร้านซูชิที่แอบซ่อนตัวอยู่ในซอยสุขุมวิท31นะคะชื่อร้านซูชิมาสโตะค่ะร้านซูชิมาสโตะเนี่ยการันตีเรื่องของความอร่อยเลยนะคะเพราะว่าเชฟเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นค่ะคุณมาสโตะชิมิสุนะคะมาชมกันเลยค่ะร้านในซอยเล็กๆแห่งนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะวันนี้ว่ามีอาหารอะไรบ้างอาหารอย่างแรกนะคะเป็นออยสเตอร์ค่ะเป็นเฟรชออยสเตอร์จากฮอกไกโดค่ะอาหารอย่างที่2นะคะเป็นอังกิโมะจากฮอกไกโดเช่นเดียวกันค่ะนี้เลยค่ะปลาดาบหรือทาชิโอโอนะคะ wow. เป็นปลาดาบที่อร่อยมากค่ะนะคะเราล้างปากด้วยน้ำอโลเวล่าน้ำพีชที่โรยตัวอยู่บนสตรอเบอรี่นะคะก่อนที่เราจะเริ่มไปรับประทานซูชิจานถัดไปค่ะ yeah. นี่คือปลาหมึกจากชิบะนะคะจานถัดไปเป็นปลาหน้าวัวนะคะเรียกอย่างหนึ่งว่าคาวาซากิค่ะจะสังเกตความเบามือจากการปั้นของเชฟมากเลยแสนนุ่มนวลแสนเบามือและอุณหภูมิที่ไนซ์มากๆเลยนะคะเป็นปลาทูยักษ์ค่ะชินอาจินะคะจานถัดไปเป็นปลากระพงคอดำนะคะโนโดคุโระนะคะอุณหภูมิของเชฟแต่ละท่านนั้นจะมีความแตกต่างกันทำให้รสมือต่างกันนะคะบวกกับประสบการณ์เนี่ยทำให้อาหารที่นี่เนี่ยมีรสชาติสม่ำเสมอมีความอร่อยนะคะแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นมากๆสำหรับจานนี้เป็นอากามิหรือบูฟินทูน่าค่ะจานถัดไปคือความมันเน้นๆของโอโทโร่นะคะและนี่คือเบบี้สคาล็อกที่ย่างมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะสำหรับจานนี้เนี่ยเป็นปลาอินทรีญี่ปุ่นนะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าซาวระแมคเคเรลค่ะแกงญี่ปุ่นอันนี้จะต้องมีการฟาดบนโต๊ะอาหารให้ดูนะคะว่าเขามีการพองตัวออกมานะคะนี่คืออาคาไกหรือหอยแกรงญี่ปุ่นค่ะกุ้งลายเสือจานนี้คือครูมะอิบินะคะจะค่อนข้างสดนำมาย่างให้รับประทานทันทีค่ะและนี่คืออุนิที่ชื่อว่าบาฟุนอุนินะคะ Yahoo! สำหรับจานนี้เป็นปลาไหลญี่ปุ่นค่ะอานาโกะอันนี้นี่รสชาติหวานกำลังดีเลยค่ะมาที่ของหวานแล้วนะคะทามาโกะยากิ yeah. ไอศกรีมโฮจิชะนะคะและปิดท้ายด้วยมิโนโอกะโทฟูค่ะอาหารมื้อนี้ของเชฟมาสโตะอร่อยมากเลยวันหลังนะคะจะพาท่านผู้ชมมารับประทานด้วยกันอีกนะคะวันนี้หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ